สวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะหลังจากคลิปเมื่อคืนนะคะที่เราขายสัตว์เลี้ยงไปเป็นเจ้าชายนี่ Medical Error Dragon นะคะขายไปในราคาที่ถูกมากๆเลยนะคะทุกคนเมื่อคืนนี้นะคะเรามาฟาร์มเหรียญที่ Kawaii World นะคะแล้วก็มีการเปิดสัตว์เลี้ยงไปด้วยนะคะและสิ่งที่เราได้มาก็คือเป็นเจ้าตัวนี้นะคะทุกคน Medical Rainbow Shiny ค่ะตัวนี้นะคะก็พลังสูงมากเหมือนกันนะคะแต่เดี๋ยวเราจะเอาเขาไปทำเป็นดาร์กเมเทอร์ดูแล้วก็เอาไปขายที่ตลาดดูค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเจ้ามาร์ชอัลค่ะเราก็จะเอาเขาไปทำเป็นดาร์กเมเทอร์กันตอนนี้นะคะเจ้าคัพเค้กยูนิคอร์นเนี่ยถ้าเป็นชายนี่แล้วก็เป็นดาร์กเมเทอร์นะคะเราเห็นเขาขายอยู่ประมาณ10บิลเลียนเลยนะแต่เราไม่ขายแพงขนาดนั้นหรอกค่ะทุกคน แล้วก็มีแวะไปเปิดเออร์เรอร์เอ็กด้วยนะคะได้เจ้าเออร์เรอร์ดากอนที่เป็นชายนี่มานะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นเรนโบว์นะคะได้เป็นตัวสีทองค่ะมาทั้งหมด4ตัวนะคะนี่เลยแล้วก็ไปเปิดเผื่อไว้ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปรวมกับสลิงชายนี่นะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่เราภูมิใจนำเสนอมากๆนะคะก็คือนี่เลยค่ะเจ้าเออร์เรอร์เอ็กซ์ลอตที่เป็นชายนี่นะคะราคาน่าจะใกล้เคียงกับสัตว์เลี้ยงมังกี้ที่เป็นชายนี่นะคะเห็นเขาขายกันราคาแพงเหมือนกันนะเราก็เลยว่าจะเอาสัตว์เลี้ยงตัวนี้ไปทำเป็นดาร์กเมเทอร์ด้วยค่ะแต่ว่าเราไม่ได้เก็บเจ้ารีเจเนอรี่ที่เป็นเรนโบว์มาเลยนี่สิเดี๋ยวเราจะไปเปิดหาเขาก่อนแล้วกันนะคะก่อนที่จะเอาไปรวมทีเดียวก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปเปิดเมลบล็อกดูหน่อยนะไม่รู้ว่าจะมีคนส่งอะไรมาเพิ่มหรือเปล่าแต่ว่าสุดสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดอีกรอบนึงแล้วกันนะคะรอบนี้มาถึง23ฉบับเลยค่ะมาเปิดดูสิ HSK underscore 6นะคะโอ้น่ารักมากๆส่งเจ้าไอริสคอกกี้มานะคะแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรเลยอ่ะแล้วก็ลิฟเตอร์คราวนะคะนี่ส่งเจ้าชายนี่ตัวนี้มาอุ๊ยสุดยอดมากๆขอบคุณมากเลยนะต่อไปนะคะมอนสเตอร์ซีโร่บอยนะคะ Can I have some help please FC เราไม่ได้ส่งสัตว์เลี้ยงให้ใครนะคะขอโทษด้วยจริงๆแต่ขอบคุณมากเลยนะคะที่เป็น FC ส่งเจ้า Exoroth ตัวนี้มาค่ะนี่ZXS1W01 บอกว่าขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากเหมือนกันนะส่งสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่มาเพียบเลยดูสิขอบคุณมากนะคะ TIW_XXS สำหรับ Pet Collection อุ้ยขอบคุณมากเลยนะไหนขอกดรับเลยแล้วกันนะ เขาบอกว่าเป็น FC ด้วยนะคะโอ้น่ารักมากๆขอบคุณมากเลยนะนี่เป็นเหมือนรูปร้องไห้เลยอะ TOT นะคะ Please hugเป็น FC ใครที่ขอสัตว์เลี้ยงมาเนี่ยเราไม่ได้ให้นะคะขอโทษจริงๆนะแต่ส่งมาพูดคุยกันได้นะ Ghost_O ส่งสัตว์เลี้ยงมาน่ารักมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็คือซิงเขาบอกว่าช่วยอย่าส่งกลับมาได้ไหมโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะโอเคค่ะแล้วก็เป็นโซโรเหรอส่งเจ้าโคเวอร์แฟรี่มาน่ารักสุดๆไปเลยค่ะแฟนปอม25บอกว่าพรีสไจแอนน่ารักสุดๆโหส่งมาเยอะมากๆเลยค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ให้นะคะบอกว่าเป็น FC ด้วยขอบคุณมากเลยต่อไปนะคะก็เป็นอัธพล39นะสวัสดีครับผมเป็นผู้ติดตามใหม่ต่อไปก็เป็นสวีตี้กริลนะคะ002น่ารักสุดๆเลยแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรนะอ๋อนี่ไงเขาก็บอกว่าไฟติ้งนะคะบอกว่าสู้ๆขอบคุณมากสำหรับกำลังใจนะคะ You Iceunderscore ex นะคะบอกว่า love นะคะขอบคุณมากๆเลยนะรักเหมือนกันค่ะแล้วก็บอกว่า KFC เอ๊ะยังไง ต่อไปก็เป็น PS Master 2548นี่เราก็ขอบคุณมากๆเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราส่งสัตว์เลี้ยงของน้องๆที่ส่งมาเล่นในคลิปนี้ด้วยเลยละกันนะคะปะเดี๋ยวเราจะเก็บผลไม้กันก่อนนะคะเดี๋ยวเอาไปเปิดเจ้า Error Exolot นะคะน่าจะได้เร็วมากขึ้นปะไปกันเลยเราน่าจะเก็บสะสมสัก100ผลขึ้นไปนะคะมีกล้วยสัก100ผลก็พอนะแล้วก็ไว้เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บเพิ่มทีหลังนะคะ น้องเขาวิ่งช้ามากเลยอ่ะสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ในคอลเลกชันของเราอาจจะวิ่งช้านิดนึงโน่นยังอยู่โน่นอยู่เลยในอีเวนต์นี้อีกอย่างนึงที่ไม่อยากให้หายไปนะคะก็คือผลไม้นี่แหละค่ะอยากให้อยู่นานๆเลยผลเรนโบว์โหได้มา20ผลแล้วผลกล้วยนะคะคิดว่าอีกไม่นานน่าจะครบ100นะคะอาจจะต้องรีเซิร์ฟอีกรอบนึงเริ่มช้าแล้วนะคะอาจจะต้องเพิ่มสัตว์เลี้ยงอีกนิดหน่อยโอเคอ้าวมีผลเรนโบว์อีก2อันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเก็บสักหน่อยนะคะตรงนี้อาจจะต้องเพิ่มสัตว์เลี้ยงหน่อยนะคะเมื่อคืนก็สลับเปิด2ที่นะคะช่วงแรกก็เปิดที่ Kawaii World ก่อน
แล้วก็กลับไปเปิดที่ LOA ค่ะเดี๋ยวรีเซิร์ฟแป๊บนึงนะคะกลับมาแล้วเริ่มวิ่งเร็วแล้วอ่ะวิ่งเร็วมากเลยนี่นะส้มก็ดีนะคะมีดาเมจสูงนะถ้าเก็บส้มเนี่ยเวลาไปฟาร์มนะเร็วมากๆทางไวสุดๆนะคะเกือบจะ100ผลแล้วค่ะใกล้แล้วนะคะทุกคนได้มาครึ่งทางแล้วค่ะคิดว่ารอบนี้น่าจะได้100นะ70แล้วค่ะไวมากไวมากน่าจะเป็นเพราะว่าผลเรนโบว์ช่วยไว้เยอะเหมือนกันคาวีเวิร์กันนี่รอบที่2แล้วนะยังไม่ครบ100ลูกเลยว้าวมันยังไม่สปอนหรือมันยังไม่มีกันแน่เนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่เลยอะโอเคงั้นสัก80ก็คงพอไหวนะคะเดี๋ยวเราลองไปเปิดดูเลยแล้วกันนะเราต้องการอีก50ตัวนะคะตอนนี้เนี่ยเรามีเจ้า Error Exhaust Shiny เนี่ยอยู่ทั้งหมด11ตัวนะคะเราก็เลยว่าจะเอาไปทำเป็นดาร์คเมเทอร์แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเปิดตัวที่เป็นเรนโบว์ธรรมดาก่อนนะคะโอเคมาแล้วอย่างรวดเร็วพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดหาเจ้า Exhaust กันเลยนะเรามากับบูทเซิร์ฟมากับบูทผลไม้แล้วก็บูทตัวมาดูกันว่าเราจะได้50ตัวนี้ภายใน1ชั่วโมงหรือเปล่าโอเคค่ะเปิดมาสักพักนะคะก็คิดว่าน่าจะครบแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปรวมสัตว์เลี้ยงนิดนึงแล้วกันนะคะไปรวมสัตว์เลี้ยงเป็นเรนโบว์กันตัวที่2แล้วนะเราต้องได้50ตัวใช่ไหมคิดว่าน่าจะผ่านนะคะ 88% มาดูกันนะคะว่าตอนนี้เรามี Exhaust Rainbow อยู่กี่ตัวนะคะโอ้โหเยอะเหมือนกันนะโอเคนับก่อนโอเคประมาณ50ตัวแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นดาร์คเมเทอร์กันนะคะไปกันเลยเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสัตว์เลี้ยงของเรานะคะตัวนี้ใช่ไหมที่เราจะทำเป็นดาร์คเมเทอร์มันน่าจะได้เท่ากับสัตว์เลี้ยงฮาร์ดคอร์ก็คือ125คอทิลเลียนนะคะแต่ว่าเป็นเจ้าตัวนี้ขายอยู่ที่ประมาณ10บิลเลียนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะขายเท่าไหร่โอเคทำเลยนะคะเมื่อคืนนี้ได้มาตัวเดียวต่อไปนะคะก็คือเจ้า Exhaust Rainbow ของเรานั่นเองค่ะตัวนี้จะเป็นตัวหลักที่เราจะเอาไปขายนะคะเป็นชายนี่แล้วก็เอาตัวธรรมดาอีก5ตัวเป็นวิธีแฮกโอเคค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาใช้บริการฮิวเอตอนกันค่ะเราสะสมสัตว์เลี้ยง Exclusive มาได้แล้วบางส่วนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่กันดูนะว่ารอบนี้เราจะได้เจ้าแองเจรัสหรือเปล่านะคะมีประมาณนี้นะคะไม่รู้จะพอหรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าน่าจะพอนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันเลยนะคะก็ยังหวังว่าจะได้เจ้าแองเจรัสอยู่นะคะโอเคครบแล้วค่ะ50พอยต์นะคะเย้ใช้ทั้งหมดแค่29ตัวเท่านั้นได้มาแล้วนะคะทุกคนเจ้าสัตว์เลี้ยงฮิวเอตอนนะคะได้เจ้าฮิวแมชชีนเอทมาแล้วนะคะมาดูก่อนนะคะว่าเขาได้กี่ตัวแล้วนะคะสำหรับเจ้าแองเจรัสนะคะตอนนี้เปิดได้ทั้งหมด653ตัวนะคะราคาก็ยังอยู่ที่214บิลเลียนถึง261บิลเลียนค่ะตื่นเต้นแล้วว่ามาเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเลยนะคะ1 2 3เปิดเลยใบเพิ่มโชคใบเพิ่มโชคมาโอ้โหขยายใหญ่โอ้โหโหยโอ้โหไอ้น้องมาอีกแล้วค่ะเจ้าไดโนเสาร์นะคะน่าจะมาเป็นตัวที่6แล้วนะคะของเราตั้งแต่เปิดเจ้าฮิวเอตอนมานะคะเดี๋ยวเอาเขาไปประมูลด้วยเลยเนาะเดี๋ยวเราไปรับสัตว์เลี้ยงกันเลยดีกว่าค่ะเย้ yeah, ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะสัตว์เลี้ยงคัพเค้กยูนิคอร์นนะคะเป็นดาร์คเมเทอร์ชายนี่ค่ะแล้วก็มีเจ้าเอ็กซ์ลอตนะคะที่เป็นชายนี่อีกเยอะแยะเลยค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราขอตัวเป็นแม่ค้าเฝ้าบูธก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ